สวัสดีครับพบกับตอง The X Chapter นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูความน่ารักของน้องภูผาเราดูทีไรก็ยิ้มไปทุกทีนะครับภาพชุดนี้เราถ่ายได้ในปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและบางส่วนเราได้ตัดต่อและนำเสนอท่านผู้ชมไปบ้างแล้วนะครับนานๆทีเราจะได้ภาพชุดที่ถือว่าน่ารักทีเดียวนะครับแค่ขี้เล่นไม่ได้เกเรเหมือนกับใครที่ชอบดูการ์ตูนของชินจังนะครับถ้าชินจังมีแต่กินกับนอนก็คงจะไม่เป็นชินจังนะครับชินจังต้องแก่นๆบ้างฮะภูผาก็เหมือนกันนะครับนี่ครับเหวี่ยงอะไรสักอย่างออกไปเห็นไหมครับนั่นฮะคล้ายๆกับอุปกรณ์ของรถนะครับจากที่เราทราบข้อมูลมาลักษณะแบบนี้คือการลัดเล่นตามวัยของเขานะครับวัยประมาณ 6-7 ปีแบบนี้อยากจะมีเพื่อนเล่นแต่การสื่อสารของเขาก็ได้แค่ประมาณนี้นี่ก็มามีการนำออกมาโชว์บนถนนด้วยนะครับเจ้าหน้าที่เราก็ใจดีนะครับไม่ได้กดดันแต่ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายถนนจะมีไหลทางนะครับที่เจ้าหน้าที่ทำไว้ค่อนข้างจะกว้างเจ้าหน้าที่ก็อยากจะบอกให้ภูผาลงไปเล่นริมถนนนะครับให้รถผ่านไปมาได้แต่ขึ้นชื่อว่าภูผาก็จะยอมใครง่ายๆไม่ได้นะครับดูการใช้เท้าใช้ขานะครับน่าจะเป็นโรนัลโดแห่งพื้นป่าดงพญาเย็นหรือแมสซี่แห่งเหวนรกก็เป็นไปได้นะครับนี่ครับอยากให้อยู่ตรงจุดนี้นะครับถ้าอยู่ตรงจุดนี้เจ้าหน้าที่ก็จะสบายใจฮะเพราะจะเปิดทางให้รถวิ่งผ่านไปมาได้นะครับนี่ดูแล้วก็เหนื่อยใจแทนเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับน้องไม่ยอมนิ่งเลยนะครับพุบแบบนี้ภาพชุดนี้เป็นชุดเดียวกันกับที่ภูผาตามหาพ่อด้วนนะครับตอนที่เขาออกมาตัวเดียวเราพยายามตัดต่อหลายๆแง่หลายๆมุมเพื่อนำเสนอท่านผู้ชมภาพที่เรานำเสนอไม่ใช่ภาพอัปเดตรายวันเพราะช่องของเราไม่ได้เน้นที่จะเสนอข่าวช้างป่าว่าออกตรงจุดไหนบ้างนะครับเราเน้นเพื่อความบันเทิงตามภาพที่ปรากฏเท่านั้นหากท่านผู้ชมอยากจะดูช้างป่าว่าออกหรือไม่ออกให้ดูตาม Facebook นะครับอันนั้นจะเป็นการโพสต์แทบจะเรียลไทม์ทีเดียวเราเองก็ได้ข้อมูลจากนั้นในการตามถ่ายภาพช้างป่าช่องของเราก็ต้องมีการดองบ้างนะครับเพื่ออรรถรสอาหารสดๆบางครั้งก็ไม่อร่อยมากเราก็ต้องมีหมักมีดองบ้างภูผาก็จะมีเพื่อนชื่อเมคานะครับแล้วก็จะมีฝาแฝดช่องของเราเรียกว่าภูเขาส่วนคนอื่นๆเรียกว่าภูริศนะครับดูพฤติกรรมเขานะครับถือว่าน่ารักทีเดียวฮะพฤติกรรมแบบนี้เจอทีไรก็ต้องถ่ายให้เมมเต็มแล้วนะครับช่างภาพของเราพยายามหามุมสวยๆหาจุดที่จะหลบในการที่จะถ่ายไม่ให้โดนรถมากๆนะครับถือว่าน่ารักทีเดียวฮะเจ้าตัวนี้แต่รู้สึกว่าช่วงนี้จะมีแฟนคลับตัวนี้เยอะแล้วนะครับเริ่มเป็นที่รู้จักอยู่ธรรมดาโลกไม่จำ
ก็ต้องทำกันแบบนี้มีคนถามว่ารถไปไหนเยอะแยะนะครับเส้นทางนี้ไปเส้นทางไปปาจีนกับปากช่องนะครับเป็นเส้นทางเดินรถปกติเราต้องใช้เส้นทางร่วมกันนะครับสวัสดีครับ